ผมถามพี่ป๋องประมาณว่าแบบพี่ป๋องครับมีประสบการณ์เรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดเปล่าพี่ตอนนั้นทำไมถึงเล่าเรื่องนั้นครับพี่เป็นเรื่องจริงที่วันนั้นพาผู้หญิงไปนอนเพราะตอนพี่ไม่ได้มีครอบครัวหลังจากมีอะไรกันแล้วโบ๊ะบ้ากันแล้วเนี่ยพี่ได้กระซิบว่ากินข้าวของจันไม่ใช่พอเราจะเสร็จกี่แล้วพี่ก็นอนแล้วอยู่ดีก็มีร่างหนึ่งมาทับตัวพี่เฮ้ยแล้วผมปิดหน้าเฮ้ยแล้วเลือดเต็มหน้าเลือดเต็มหน้าเลยเหี้ยหนูว่าผีอำหรือผีหลอกปรากฏว่ามันบอกว่าพี่นอนละเมอแล้วถีบน้องอ่ะเตียงแล้วคางน้องไปกระแทกกับขอบเตียงอ่ะไปเย็บ7เข็มอ่ะจริงๆโดนเย็บแล้วก็โดนเย็บกระตันยูทูไนท์